ค่ะคุณผู้ชมรายการเชนอินทูแมกกาซีนขณะนี้ดิฉันอยู่ที่โรงแรมราชพฤกษ์2007และก็ที่จะต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่คือทางที่เราจะขึ้นดอยถนนที่หลายๆคนรู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเราอยู่ที่โรงแรมราชพฤกษ์และอยู่กับเจ้าของโรงแรมคือคุณอุดมกันตะผู้บริหารไม่ใช่เฉพาะโรงแรมเท่านั้นค่ะยังมีเป็นเจ้าของร้านทองและที่สำคัญก็เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ของที่นี่สวัสดีค่ะคุณอุดมกันตะสวัสดีครับขอเชิญแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรายการได้รู้จักสักเล็กน้อยครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมคุณอุดมกันตะนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของนะฮะอันเดียวกันนะครับในประเทศแห่งนี้นะครับก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมที่ท่านรับชมกันจะถามเลยค่ะว่าโรงแรมนี้ก่อตั้งมาในปีไหนคะโรงแรมนี้ตั้งมาเมื่อปี2007ครับซึ่งเป็นร่วมสมัยของพิศนุโลกของพิศนุธรรมเชียงใหม่ครับแต่นี่ก็คือที่มาของว่าโรงแรมราชพฤกษ์คือเป็นที่มาชื่อโรงแรมราชพฤกษ์ก็ไปคล้องกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่9ท่านเป็นคนพระราชทานนามไว้เราก็ขอตั้งตรงนี้เพราะว่าเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตรงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งชื่อส่วนใหญ่แขกที่มาพักโรงแรมนี้ในอดีตที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยต่างชาติมีลักษณะไหนคะครับตอนแรกๆก็มีนักธุรกิจมีพ่อค้าและนักท่องเที่ยวหลากหลายอยู่เป็นที่พอใจนะครับตั้งแต่นั่นมาจนกระทั่งถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาก็นักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจก็เชียร์จังลงไปมากทีเดียวทำให้ทางโรงแรมนี่ก็ขาดความอบอุ่นไปต้องปรับวิกฤตในช่วงวิกฤตนี้เราปรับตัวเองยังไงคะในการที่จะต่อสู้กับปัญหาโควิดที่มีแอบเข้ามาพักน้อยลงรวมไปถึงโรคระบาดตรงนี้คุณดูตำแหน่งนักบริหารนั้นใช้วิธีการยังไงในการประคองธุรกิจยังให้อยู่ปัจจุบันและจะเดินหน้าต่อไปครับช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองนะครับประหยัดต่างๆแต่ก็ไม่ได้หย่อนคุณภาพนะครับคุณภาพก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมนอกจากว่าเราจะลดบุคลากรลงบ้างเพื่อความอยู่รอดของแต่สนนราคาของเรานี้ก็สูงสุดราคาก็ปกตินะครับเราไม่ได้เอาไปเป็นรายได้ 100% ของนี่นะฮะเราต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวด้วยจะส่งเสริมอำเภอจอมทองให้เป็นที่รู้จักอำเภอจอมทองอีกอย่างก็ใครไปแขกไปใครมาก็มีที่พักที่อาศัยนะเพราะอย่างน้อยจริงๆแล้วที่เท่าที่คุยก่อนหน้านี้คือคุณอุดมนี้ไม่ได้เป็นคนชาวจอมทองครับเป็นคนจังหวัดครับเชียงใหม่แหละในอดีตก็เป็นคนต่างอำเภอนะคืออำเภอหางดงนะครับมาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสัก30กว่าปีละก็เหมือนการสร้างโรงแรมนี้ก็เป็นการตอบแทนชาวจอมทองด้วยเราอยู่ที่ไหนก็อยากจะสร้างความเจริญให้อยู่ที่นั่นนี่คืออุดมคติอยู่แล้วนะฮะเราส่งเสริมเดี๋ยวในฐานะที่เชฟให้ทูเป็นเอกสารที่สร้างแรงบันดาลใจถ้าที่ทราบมาคุณอุดมในสมัยวัยเด็กจนถึงกระทั่งมีเจ้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยขอเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบแนวทางชีวิตเผื่อจะเป็นแบบอย่างในการที่ดำรงตนต่อไปของแต่ละคนนะคะครับในอดีตที่ผ่านมาชีวิตก็เป็นคนพื้นบ้านนะครับด้านเกษตรกรรมเนี่ยชาวไร่ชาวนานะพูดง่ายๆนะครับตอนหลังมาก็มีความหันเหไปทางช่างบ้างนะค้าขายบ้างอะไรเงี้ยรู้หมดนะทำทุกอย่างเพื่อความชอบด้วยความอยู่รอดด้วยแต่ทั้งหมดคือความถูกต้องเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องนะแบบว่าไม่ค้าของผิดกฎหมายไม่ผิด